ท่านสอสอเอาไว้ก็ไม่ได้เอาไปกับบ้านแล้วครับทิ้งอยู่ตรงเนี้ยทิ้งเป็นขยะให้สภาเรื่องงบประมาณแผ่นดินเรื่องที่สองครับท่านประธานครับแต่ที่ผมขออนุญาตชูให้พี่น้องประชาชนดูครับคุณวิรัตน์ฮะครับครับท่านประธานครับเกี่ยวข้องนิดนึงครับเดี๋ยวจะจบแล้วครับผมอยู่ในเวลา7นาทีนะครับผมเพียงท่านประธานดูครับผมขอรายงานแต่ละเล่มเนี่ยหนักเป็นกิโลปล่อยให้ปลวกขึ้นเอาไปปลวกขึ้นท่านสสเอาไว้ก็ไม่ได้เอาไปกับบ้านแล้วครับทิ้งอยู่ตรงเนี้ยทิ้งเป็นขยะให้สภาเปลืองงบประมาณแผ่นดินทำลายสิ่งแวดล้อมของประเทศของโลกเสียกระดาษโอ้โหบางเล่มนี่พิมพ์อย่างดีนะครับครับอันนี้คือเหตุที่ผมลุกขึ้นขออภิปรายในเรื่องนี้ทีนี้จบเรื่องที่จะแนะนำแล้วครับว่าต่อไปเนี่ยท่านดูสิครับรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผมชูให้พี่น้องดูครับนี่คือตัวอย่างที่ดีครับเขาเอาแค่นี้นะครับครับไม่ขี่หน้าเพราะฉะนั้นผมฝากคนที่ทำรายงานประจำปีทั้งหลายช่วยส่งในเว็บไซต์ก็ได้นะฮะทุกคนสามารถเปิดได้ท่านเอาพิมพ์หนาๆเนี่ยเปลืองเงินก็ประมาณแผ่นดินอย่างมากมายเอาละครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากขอให้แก้คือ2อย่างคือ1จัดให้มีการประชุมวาระพิเศษสำหรับรับทราบในสิ่งที่ไม่มีคนสนใจเพราะเห็นจากคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เรื่องที่2เลิกเขียนเลิกพิมพ์รายงานหนักเป็นขยะเยอะแยะนะครับเรื่องที่2เอาทีนี้กลับมาครับขอบพระคุณท่านประธานท่านควรท่านหน่อยนะครับเพราะว่าผมคงจะได้มีโอกาสคุยกับท่านประธานไม่กี่ปีแล้วครับ ต่อไปนะครับพูดถึงกองทุนนี้ครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผมชื่นชมครับท่านได้งบประมาณมา 5,915 ล้านบาทเสร็จแล้วท่านก็ได้ช่วยเด็กนักเรียนไปทั้งหมด 1,070,000 คนนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมผมไม่ตำหนิอย่างอื่นท่านหรอกครับแล้วท่านก็เขียนงบดุลมานะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันไม่ควรมีตังเยอะแยะนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นขยะทั้งนั้นนะครับครับผมชื่นชมท่านทำงานดีแต่คราวหน้าปีหน้าฟ้าใหม่หวังว่าท่านคงจะรายงานแช่เหมือนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ไม่กี่ใบแล้วท่านก็ลงไปในเว็บไซต์ของท่านคนจะได้ชื่นชมท่านมากกว่านี้ขอบพระคุณท่านประธานครับผมจบแล้วครับขอบพระคุณท่านประธานที่กรุณาฟังผมครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับผมตั้งใจจะตอบคุณวิรัตว่าผมเห็นด้วยที่คุณวิรัตพูดเพราะว่าเรามีเรื่องเพื่อทราบทำนองนี้ครับค้างอยู่24เรื่องที่กำลังพิจารณาอยู่ในวาระที่ 2.3 เนี่ยเป็น1ใน24เรื่องนะครับพอเสร็จเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเหลืออีก23เรื่องซึ่งเราก็เลยใช้วิธีบริหารโดยแก้ปัญหาของผู้ที่ต้องมาชี้แจงมิฉะนั้นก็จะมารอทั้งคณะทั้งวันวันนี้ก็มารอทั้งวันครับคณะต่อไปเนี่ยก็มารออยู่ครับเราก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราจัดครั้งละประมาณ 4-5 เรื่องปัญหาอยู่ที่ว่ามันเป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับนะครับกฎหมายบังคับว่าประจำปีต้องรายงานปีที่แล้วเนี่ยเราผ่านไปได้หมดทุกเรื่องเลยครับแต่ปีนี้เนี่ยติดขัดอย่างที่เราทราบว่าเดือนแรกเราประชุมกันได้แล้วเดือนต่อมาเนี่ยเราหยุดไป4สัปดาห์แล้วสำคัญมากก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบแต่เราอภิปรายเหมือนเป็นเรื่องพิจารณาเลยครับเพราะนั้นผมก็เลยบอกพวกเราว่าช่วยกันบริหารเวลาว่าเราควรจะอภิปรายพอดีเพียงใดนะครับเพื่อให้เรื่องเนี่ยเพื่อทราบโดยไม่ต้องไปลงมติอะไรแล้วก็ดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นนั้นเพราะนั้นก็ที่คุณวิรัตให้คำแนะนำนั้นก็เป็นเรื่องจริงครับว่ามันจะค้างอยู่อย่างเนี้ยเราจะประชุมกันไปก็อีกหนึ่งสัปดาห์เรื่องเพื่อทราบปีนี้ข้อจะค้างอยู่20กว่าเรื่องซึ่งก็จะต้องสะสางกันต่อไปนะครับในโอกาสต่อไปก็ขอความร่วมมือพวกเราคืนนี้ก็ขอความร่วมมืออย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยู่เพื่อร่วมพิจารณาด้วยกันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเป็นเรื่องของกฎหมายบังคับเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเขาบอกว่ากรณีนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณต้องรายงานสภาก็เป็นประโยชน์ที่เราได้รับทราบ
พียงแต่ว่าเรารับทราบนั้นเราจะใช้เรื่องอย่างนี้อภิปรายเหมือนหนึ่งกฎหมายที่รับหลักการพูดทุกเรื่องพูดจนกระทั่งกว่าจะผ่านไม่ได้แต่ละเรื่องเพื่อทราบเนี่ยก็ใช้เวลาผมก็จะเคยหารือแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประสบผลสำเร็จก็จะหารือเรื่องนี้ต่อไปว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรต่อไปนะครับ